สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับในเวอร์ชั่นใหม่เนาะใหม่อีกแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีในส่วนของโหมดซอมบี้เข้ามาใช่ไหมครับในแพทนี้ก็มีในส่วนของโหมดใหม่เข้ามาอีกโหมดหนึ่งนะครับโหมดนี้ผมเรียกว่าอาเคดแล้วกันเพราะว่ามันเอาไว้เล่นขำๆเหมือนพวก PUBG Mobile อะไรแบบนี้นะครับที่เป็นโหมดอาเคดเล็กๆแบบไม่ได้ซีเรียสกับพวกโหมดมัลติเพลเยอร์จริงๆหรือว่าโหมด Battle Royale จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปในมัลติเพลเยอร์เลยโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาในโหมดมัลติเพลเยอร์แล้วนะครับแต่ด้านขวาทีม Deathmatch ตัวนี้นะครับมันจะมีโหมดยอดนิยมอยู่ก็คือโหมดซ่อนหานั่นเองนะครับก็คือเป็นการซ่อนแอบเนาะฝั่งนึงจะเป็นฮันเตอร์อีกฝั่งนึงจะเป็นตัวแอบหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นคนแอบเหมือนคล้ายๆเกม Hide and Seek นะครับใครที่เคยเล่นเกมแนวซ่อนหาพวก IO หรืออะไรแบบนี้จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือฝั่งนึงเป็นฝั่งแอบจะเป็นพวกสิ่งของต่างๆครับแล้วก็แอบให้เนียนส่วนฝั่งฮันเตอร์นะครับก็คือมีปืนแล้วก็ไปล่าไปยิงพวกนี้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเกมเนาะโอเคเดี๋ยวกดเริ่มกันไปเลยโอเคครับผมเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบ่งฝ่ายนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับตอนนี้จำนวนผู้เล่นเหมือนจะน้อยแท้มีผมกับอีกคนนึงเท่านั้นนะครับคือผมได้เป็นฝั่งแอบนะครับก็เลือกเอานะว่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไปแอบให้เนียนนะครับไปแอบให้เนียนเนาะมันจะมีแต้มอยู่นะครับเดี๋ยวเอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นมาสิโอเคพวกกติกานะครับเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วนะฝั่งผมเป็นฝั่งแอบนะครับมี2คนนะครับฝั่งผู้ล่ามีคนเดียวนะครับนี่เราสามารถวางพวกถังหรืออะไรแบบนี้นะครับเพื่อหลอกเขาได้นะครับเนี่ยเสกของปลอมไว้นะครับเป็นเฟกเนี่ยแล้วเราก็ไปหาที่แอบจริงๆของเราเนาะมุมนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้นะก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าพอใจตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องลองหาที่แอบดูพอหาที่แอบได้แล้วก็ล็อกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็อยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวคะแนนมันจะขึ้นเองในฝั่งที่แอบเนาะเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับมันจะมีเวลาอยู่กลางจอตรงนี้นะครับเห็นปะเวลานับถอยหลังเริ่มตัวแดงแล้วอะไรแบบนี้นะครับนี่โอเคได้คะแนนรอดชีวิตอีก75นะเออเนี่ยครับฝั่งผมมีทั้งหมด3คนแล้วฝั่งเขามีทั้งหมด2คนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับผมก็แอบอยู่ตรงนี้แหละอยู่นิ่งๆนะครับไม่ต้องเปิดมองเปิดไมค์อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าจะมีเสียงดูในแผนที่ได้นะเขากำลังวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะเพื่อนชมดูดิเนี่ยเขาก็หาไปหามาคือมันต้องยิงแบบยิงมั่วตัวครับมันก็กะจังหวะหรือว่าเดานะเนี่ยเขายิงมั่วตัวนะครับเราไม่แอบอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่าอย่าขยับอะไรมากมายนะครับเขาอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยไอ้น้องชมไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่านะไม่เห็นคะแนนผมก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย200กว่าแล้วเอ้ย290แล้วนะครับคะแนนนี่บวกขึ้นอีกนะครับขึ้นที่1แล้วนะฝั่งผมอะอย่างฮาโหมดนี้เอาไว้เล่นขำๆแก้เซ็งได้เป็นโหมดอาร์เคดเล็กๆนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบเล่นพวกมัลติเพลเยอร์เบื่อๆแล้วหรือว่าเล่นในส่วนของ Battle Royale นะหรือซอมบี้อะไรแบบนี้เบื่อๆคือเซิร์ฟเนี้ยเป็นเซิร์ฟทดสอบนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนาะแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญคือGarenaเขาเปิดลิงก์ทดสอบให้ดาวน์โหลดแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับเขาเพิ่งโพสต์เมื่อตอนบ่ายๆนี่แหละสำหรับลิงก์ทดสอบใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเขาก็ยังหาผมไม่เจอนะครับเดี๋ยวถ้าเวลาหมดอ่ะผมแอบอย่างเดียวอ่ะผมก็จะชนะไปนะครับ เขาก็อยู่แถวๆนี้แหละเขาเข้ามาแล้วนะครับแต่เขาหาไม่เจอไงคือผมอยู่หลังไอ้ตัวเนี้ย เนี่ยเด้อคือผมแอบอยู่หลังแท่นเนี้ยเขาอาจจะไม่สังเกตเห็นบ้างครับ เดี๋ยวเขาก็ยอมแพ้ไปเชื่อผมดิเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับผมจะชนะไปแล้วแต้มเท่าไหร่แล้วเนี่ย500กว่าแล้ว ยังฮาจริงๆฝั่งล่าก็ได้เปรียบนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะครับถ้าแอบเนียนก็อยู่นานแอบเนียนก็อยู่นานเนาะเขาเหมือนเขาจะมาอีกแล้วว่าเขาหาไม่ได้นะครับเวลาก็จะหมดแล้วนะครับอีก30วินะครับถ้าเขาหาไม่ได้ฝั่งผมก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเนาะจะเล่นทั้งหมด3ตาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะหาเจอหรือเขาออกไปแล้วเขาก็ยังหาไม่เจอนะครับอย่างฮา10วิสุดท้ายนะครับจะชนะแล้วท่านผู้ชม
้ยอย่างปั่นนะนี่ถ้าเปิดไมค์ปั่นด้วยนี่อย่างฮาหมายถึงว่าเปิดไมค์แล้วพูดปั่นเหมือนคล้ายๆเกมพวกจับโกหกหรืออะไรแบบนี้นะเนาะมันก็เปิดได้นะครับเวลาตรงเนี้ยเวลานั้นเขาจะได้ยินนะครับฝั่งเราชนะ1ครั้งโอเคทีนี้เรามาเป็นฝั่งล่าบ้างนะครับทีนี้คนครบแล้วนะครับเนาะโอเคก็ฝ่ายละ5คนนะครับฝั่งล่าก็มีหน้าที่ซ่อนหาไม่ใช่หน้าที่หานะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเขากำลังไปซ่อนตัวเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับในระยะเวลาเกือบ20วิเนาะตรงนี้เราก็อยู่เฉยๆกันไปก่อนนะครับเฉยๆกันไปก่อนดูดินับถอยหลังแล้วโอเคฝั่งหาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งของแบบนี้เรายิงส่งเดชไปก่อนนะครับยิงส่งเดชไปก่อนเราเข้ามาตามหาในนี้นะครับถ้าเขาทำตัวหลอกไว้ครับมันยิงแล้วเลือดลดนะมันสามารถเปลี่ยนของหรือปาระบงระปาระเบิดได้ยิงแล้วเลือดมันจะขึ้นนะครับถ้าสังเกตดีๆเนาะกระสุนไม่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นยิงไปเถอะสุ่มๆยิงไปนะครับเดี๋ยวก็เจอในนี้ผมว่าไม่น่าจะมีหรอกไอ้กล่องนี้มันอยู่บนโต๊ะเหรอโอเคใช่ครับเดี๋ยวเราต้องหาพวกสิ่งแปลกปลอมนะครับให้เจอผมจะหาเจอป่ะเนี่ยเป็นด่านนี้ด้วยโอเควิ่งว่อนก่อนนะครับเจอสักคนยังเจอไปแล้ว1นะครับฮะนี่ครับมีเสียงเรียกด้วยนะครับเวลาแบบตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเวลามันนับถอยหลังถึง0นะครับมันจะมีเสียงนกหวีดถ้าใครเปิดมาอยู่หรืออะไรแบบนี้รู้สึกว่าจะน่าจะได้ยินนะรถเข็นมันอยู่ตรงนี้หรอแปลกๆนี่รถเข็นอีกแล้วลูกกระสุนไม่จำกัดนะครับปัญหายากนิดนึงเมื่อกี้ฝ่ายผมยังชนะเลยคิดดูแล้วกันต้องสุ่มเดาอะครับลูกบอลหน่อยดิระเบิดไปกินหน่อยดิเป็นไงบ้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเหลืออีก2คนนะครับผมยังหาไม่เจอเลยสุ่มยิงแบบส่งเดชด้วยผมหาใครไม่เจอเลยเนี่ยผมเก่งเกินไปละตรงนี้เหรอไม่ใช่นะครับว่าแต่เขาหาไม่เจอผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะ ยิงสุ่มไปครับสุ่มๆไปเลยคงไม่มีใครมาแอบแถวๆนี้เรามั้งเวลาเหลืออีกประมาณ1นาทีนะครับก็จะจบละเหลืออีกคนเดียวนะครับที่เรายังหาไม่เจอเนาะเก้าอี้หรือเปล่าสุ่มยิงไปเลยโอ้โหหายากหายเย็นเนาะพี่น้องครับต้องจำทางอะไรแบบนี้ให้ได้ด้วยนะครับนี่ไงใช่ป่ะไม่ใช่โอ้เป็นตัวหลอกอยู่ในน้ำเพียบเลยเข้ามาในนี้ก่อนนะครับกระสุนเอาแพ้แล้วนะครับโอเคก็ทีนี้เราเป็นฝ่ายแอบเหมือนเดิมนะครับเราสามารถสับเปลี่ยนของได้1ครั้งนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนทำพระแสงเลเซอร์อะไรเราสามารถกระโดดขึ้นไปอยู่บนรถได้นะแบบนี้เดี๋ยวหาที่เนียนๆก่อนนะครับวางลูกกระจอกไว้แถวๆนี้ก่อนวางลูกกระจอกไว้แถวๆนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปหาที่แอบกันดีกว่า
ดี๋ยวผมลองแอบที่เดิมนะครับแล้วล็อกเอาไว้เป็นฝั่งหาก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมหาใครก็เจอเลยนะครับเหมือนจะแพ้ไปโดยปริยายนะครับโดยรูปแบบเกมการเล่นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะก็มันก็เหมือนพวก High and Seek ครับใครเคยเล่นแนวๆนั้นนะครับค่อนข้างดังนะพวกแนว IO ที่ผมพูดถึงนะครับอย่างแจมอะสำหรับอันนี้เอาไปเล่นแก้เบื่อแก้เซ็งได้นะครับระเบิดมาแล้วโอ้ตู้มครับผมรถกระจุยครับนั่นไงนั่นไงเขายิงมั่วเลยนะครับเขายิงมั่วเลยเขาผ่านไปแล้วนะครับไอ้แถวๆนี้ก็วิ่งกันให้ว่อนเลยอยู่ในห้องนี้นะทีมผมนี่อยู่ในห้องนี้นะวิ่งกันให้ว่อนนะครับวิ่งกันให้ว่อนน่ะดูดิวิ่งกันอีกละเราอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมว่าแอบเนียนไม่นะมันจริงมันก็ไม่ค่อยเนียนนะไม่เหมือนกับถังขยะเมื่อกี้ครับโอเคครับผมเอาเป็นว่าก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะแล้วพบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ